ันนึงแล้วนี่เนี่ยมองตังสวยค่ะสวยค่ะพอหมดต้มไปได้หน้าเอานี่พอหมดต้มจิระนี่นี่อ่ะพอหมดทำมาเลยนะคะกินกุ้งกินแก้วเนื้อพอหมดมาเลยค่ะรวมเนาะค่ะนี่เครื่องในของค่ะมีค่ะมีเครื่องในเอ็นแก้วอะไรนี่รวมมิดเลยค่ะโปไปด้วยมีทั้งทั้งเป็นหางจะไปสนครับกลางใหญ่ใหญ่อะไรครับเอ้ยรัวครับหางอันนี้แหละครับ110คือที่ชิดมันไม่ใช่มันเป็นอะไรหนังหนังต้มแล้วนี่ต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยครับนี่ขาวัวต้มเรียบร้อยกินได้เลยครับต้มหมดเลยค่ะกินได้ขายถูกมีที่เดียวที่แล้วเอาไม่เห็นเอาขามาแต่ก่อนมีขาไม่เห็นต้มมาเลยต้มมาเลยนี่ตาซึ่งรวมอันนึงที่รวมกับของสองกองตรงนี้จะเพิ่มไหมพี่พวกนี้ฮะเพิ่มไหมเพิ่มเพิ่มยังไงเอาไหมเอาไปเลยแถมไปเลยก็ได้แถมก็ได้เนาะพอเนี่ยโล6ขีดโลละ140จังหวะโล6ขีดหนึ่งโลก็140อีกหนึ่งโลก็โอเคจากไปติดอร่อยแล้วครับต้องไปใส่เตาเลยครับกวนนิดหน่อยโอเคครับในที่สุดก็ได้หางมาหางหนึ่งครับก็เป็นร้านเฉียงเนื้อประจำฮะที่ตลาดจีระหัวรถไฟครับร้านนี้ก็จะมีพวกตีนวัวหรือว่าพวกหางนี่แหละฮะแล้วก็เขาจะต้มแล้วก็ลาบก้อยให้ลูกค้าที่อยากกินตรงนั้นทำกินได้เลยฮะนี่ก็คือเครื่องต้มยำครับก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับสามเกลือแล้วก็หอมหัวแดงครับตามด้วยพริกขี้หนูสวนครับหอมฮะแล้วก็ต้นหอมบักชีขาดไม่ได้ครับเครื่องต้มยำโอเคครับวันนี้เราจะใช้เป็นเตาถ่านครับต้มเพราะว่าต้องใช้เวลาต้มนานเลยทีเดียวเพราะว่าหางวัวเป็นหางที่ค่อนข้างเหนียวมากครับก็หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปต้มด้วยน้ำเปล่าครับโดยที่เราไม่ต้องไปใส่พวกขาตะไคร้ใบมะกรูดเพราะว่าเราจะต้มเพื่อนำล้างน้ำขาวออกฮะเพราะน้ำแรกมันจะมีกลิ่นขาวกลิ่นฉุนของกลิ่นสาบเนื้อต้มประมาณสัก20นาทีฮะไม่ถึงกับให้มันเปื่อยฮะต้มประมาณแค่ให้มันมีฟองมาแล้วเราก็ตักฟองทิ้งจากนั้นก็เปลี่ยนน้ำใหม่ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับโอเคครับหลังจากที่เราต้มมาสักระยะหนึ่งครับน้ำก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วก็ฟองก็เริ่มกระจายตัวขึ้นมาครับเราก็ตักทิ้งได้เลยฮะจริงๆไม่ต้องตักทิ้งก็ได้ฮะเราก็จะเอาน้ำนี้ทิ้งอยู่แล้วเปลี่ยนน้ำใหม่ตอนนี้จะตักให้ดูครับว่าสีสันน้ำก็เริ่มจะเปลี่ยนสีฮะนี่ฮะน่าจะใช้ได้แล้วครับจากนั้นแล้วก็เทน้ำทิ้งก็เปลี่ยนน้ำใหม่ครับก็ทีนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราเอาต้มจริงนะคือเป็นน้ำซุปหรือว่าเป็นน้ำตุ๋นนั่นแหละเราจะใส่พวกเครื่องเทศลงไปโอเคครับหลังจากที่น้ำแรกเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็น้ำที่สองเราก็เป็นการต้มจริงๆแล้วทีนี้ก็คือจะเอาน้ำนี้เป็นน้ำซุปที่สามารถกินได้ครับก็ใส่เกลือลงไปแล้วครับตั้งหม้อให้เดือดแล้วก็ใส่พวกเครื่องต้มยำฮะก็พวกตะนอ
่าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับสามารถทำกินกันได้ง่ายๆครับมันก็ขาครับใบมะกรูดครับตะไคร้ครับผมจะใช้น้ำเยอะนิดนึงครับเพราะว่าต้องใช้เวลาต้มนะต้มนานแน่นอนครับน่าจะทั้งวันนะโอเคครับหลังจากที่เราใส่เครื่องต้มยำไปแล้วเราก็สามารถเอาหางวัวลงไปได้เลยครับเราจะต้มรวมกันครับให้มันสุกไปในทีเดียวเลยครับโอเคครับหลังจากต้มมาได้สักระยะครับน้ำฟองขาวก็เริ่มออกมาอีกแล้วก็สามารถตักทิ้งได้เลยครับเพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำจริงครับที่จะทำเป็นน้ำซุปสามารถสดน้ำกินได้ครับตักให้ออกให้หมดเลยครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นสาบของนี้ครับน้ำคาวครับโอเคครับหลังจากที่ตักฟองออกแล้วก็เติมพริกเติมมะขามเปียกลงไปครับเพื่อให้รสชาติได้ดีขึ้นครับพริกนี้ก็เป็นพริกแห้งครับไม่มีพริกแห้งเราสามารถไปคั่วให้มันหอมได้ฮะต่อด้วยมะเขือเทศครับเราจะเคี่ยวไปด้วยกันดีกว่าจะมะเขือเทศจะละลายเป็นน้ำเดียวกันครับได้หอมหัวแดงครับเครื่องเทศเยอะนิดนึงครับเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงครับกลิ่นสาบนะต่อได้หอมใหญ่ครับโอเคครับแค่นี้ก็ได้เครื่องต้มยำแซ่บๆขณะก็ปิดฝาเรียบร้อยครับเชี่ยเปื่อยแล้วครับน่ากินมากกินชุดโตครับจากนั้นก็เตรียมเครื่องที่จะปรุงครับโอเคเปิดไฟสว่างนะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูสวนครับเพิ่มความหอมครับทุบเลยครับเราจะไม่โขกไม่ทำครับเผ็ดนิดนึงครับมะนาวเปรี้ยวครับนี่ยกหน่อยแล้วกันครับอร่อยแน่พอนิดนึงโอเคครับแค่นี้ก็ได้ต้มแซ่บ
หางวัวสูตรวิจิตรไทยใน YouTube อร่อยแล้วครับกันไก่พี่น้องครับทีนี้จะเค็มให้ดูแล้วว่ามันเป็นจะไหนรสชาติครับหอมมีกลิ่นรู้ครับรสชาติเราจัดๆนิดหนึ่งอร่อยครับอร่อยมากเลยเนื้อก็สวยอันหอมกินตอนตบมือแจกล่องมือสาบไปหน่องจนหอดคำหลังนุ่มมากหางนี่ไงบ่งจับนะไม่ใช่ดียังมาจับแก้วก็นั่งบวบบุบเลยน้ำมันเทได้ไหมอร่อยมากครับลองไปได้กินมั้ยพี่น้องแต่ว่าจะหายากจังหน่อยนะอังว่าขันบ่มีแรงสื่อกันดีหายากโอ้ลืมไปดีเนาะใส่ยังไงแต่ปองจุ่มแซ่บจุ่มมันเนี่ยกินดีกับกินอันนี้แก้วทำแตกเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมลองแซ่บรอคอยทั้งวันนะเมนูเนี่ยส้มตั้งแต่เก้าโมงเหรอไอหิบเดี๋ยวแซ่บมันแซ่บเดี๋ยวต้มขากินซ้ำขาบ่ได้กินมีน้ำเทห้องเลย
น้ำสดพอเพียงพอต่อรูที่ตรงเติมน้ำมือแล้วว้าวสุดยอดมากเลยตุ้งตะวันไขมันที่กำลังมันมีไขมันแล้วก็ตุ่มหัวกระดูกแล้วน้ำขึ้นๆดีดิสิบเจ้ามีสีมั้งยาวแซ่บอยู่เกี๊ยวขมกล้วยกินจะน้ำกินไปละดูกล้วยมันก็น้ำเต็มไม่กินฟองอย่างนี้ได้เลย